สืบลับหมอระบาดละครโรแมนติกดรามมาโดยผู้จัดอ้อมพิยดาอัครเสร,รณีจากค่ายเมจิกอีฟวันได้พระเอกซุปตานเดชคูกิมิยะมารับบทขุนเขาหมอระบาดผู้ปิดทองหลังพระประกบคู่กับคิมเบอร์ลี่รับบทเจนจิรานักข่าวสาวผู้มีอุดมการเป็นการหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ10ปีและยังเป็นเรื่องราวการหยิบยกจากสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีการระบาดของโควิด -19 มาเป็นพลอตเรื่องเป็นการตีแผ่เรื่องราวให้คนได้รู้จักอาชีพหมอโรคระบาดและการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์เรื่องย่อสืบลับหมอระบาดการระเบิดของศูนย์วิจัย GMP ทำให้ชีวิตของเด็กทั้ง4คนคุณเขาชัดนรีทีทัศและมินตราต้องเปลี่ยนไป20ปีต่อมาคุณเขาณเดชคูกิมิยะได้เป็นหมอระบาดที่สามารถป้องกันโรคระบาดก่อน ที่จะแพร่กระจายไปในวงกว้างโดยมีมินตราภูริตาสุปินชุมภูเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้างมาตลอดโดยที่ขุนเขาไม่เคยรู้ว่ามินตราแอบชอบเขาจนกระทั่งเจนจิราคิมเบอร์ลี่นักข่าวสาวสวยถูกเจจา๋านิติชัยชิตาทรบอกอสำนักข่าวเพจไล่ล่าหาข่าวส่งให้มาตามสัมภาษณ์ขุนเขาให้ได้ โดยมีแม็กกี้นพวิทย์ไทยแท้ตากล้องเพื่อนสนิทมาร่วมภารกิจด้วยแต่ด้วยความที่ขุนเขาชอบทำงานมากกว่าให้สัมภาษณ์ปัญหาจึงตกอยู่ที่เจนจีราต้องตามตื้อเพื่อให้ได้งานของเธอเช่นกันไม่ว่าขุนเขาและคนในทีมอย่างเบน นิพาพรทิติธนาการและเอกวิศรุธฮิรันบุตรจะไปทำงานที่ไหนก็เป็นอันต้องพบเจอกับเจนจิราและแม็กกี้ทุกครั้งจนขุนเขาและเจนจิรากลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาตีกันทุกครั้งแต่ก็ช่วยเหลือกันตลอดโดยเฉพาะเคสการตายของชาวบ้านที่ถูกระบุว่ามีผีแม่ม่มาเอาชีวิตไป คุณเขาเลยลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคขณะที่เจนจิราได้เดินทางไปสืบหาความจริงเช่นกันทำให้พบว่าการตายของชาวบ้านน่าจะมาจากสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำและนั่นก็ทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันหาต้นต่อให้ได้ว่าสารพิษนั้นมาจากไหนคุณเขาได้รู้ว่าหมอรามทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรี อาจารย์ของเขาได้รับทุนวิจัยที่บริษัท r d k ซึ่งขุนเขาสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสารพิษที่เขากำลังตามสืบอยู่ขุนเขารู้ว่าเจนจิราคือลูกสาวของหมอราม เขาจึงจำเป็นต้องขอร้องให้เจนจิราช่วยให้เจอกับหมอรามเพื่อแลกกับข่าวที่เธอต้องการหากการจนกระทั่งขุนเขาได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยหมอรามทำงานในศูนย์วิจัย ADK ทำให้ขุนเขาได้เจอกับทีทัตอีกครั้งในเวลานี้ทีทัตอเล็กซ์เรนเดลกลายเป็นหมอรักษาโรคมะเรง็งและยังเป็นลูกบุญธรรมของ ระดากรคัทัลียาแมคอินทอชประธานใหญ่ของบริษัท RDK อีกด้วยหากแต่การสืบของคุณเขากลับไม่ราบรื่นเพราะทีทัศน์ไม่ชอบหน้าขุนเขาเนื่องจากทีทัศน์ยังฝังใจว่าต้นเหตุการระเบิดของ GMP มาจากหมอครองขวัญแม่ของคุณเขาจนทำให้พ่อแม่ของทีทัศน์ต้องเสียชีวิต และฉัดนรีน้องสาวของเขาหายสาบสูญทีทัดกลายเป็นเด็กกำพร้าที่ระดากรน,นํำมาชุบเลี้ยงขณะที่นบดนายหุ้นส่วนของระดากรก็คอยขัดขวางไม่ให้ขุนเขาและทีมสามารถสืบหาหลักฐานได้ต่อมาหมอรามได้รู้ความลับที่อดีเคซ่อนเอาไว้จนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญทำให้ขุนเขากับทีมรวมถึงเจนจิราและแกงนักข่าวต้องร่วมมือกันเพื่อไขปริศนา นี้ให้ได้เพื่อนำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายและยุติการล้มตายของผู้คนมากมายจากสารพิษปนเปื้อนในครั้งนี้มาร่วมตามหาความจริงไปกับพวกเขาและเธอได้ในสืบลับหมอระบาดทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิก30นาที ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่21สิงหาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสรายชื่อนักแสดงสืบลับหมอระบาดณนเดตคูกิมิยะรับบทขุนเขาวรพุทธทิไัยคิมเบอร์ลี่แอนเทียมซิริรับบทเจนจิราอเล็กซ์เรนเดลรับบททีทัศคูริตาสุปินชุมพูรับบทมินตราสัญญาคุ่นากรรับบทอากรคัทลี ยาแมคอินทรชรับบทประดากรทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีรับบทรามพลละวัฒน์มนูประเสริฐรับบทเสกขวัญรือดีกลมกล่อมรับบทครองขวัญนิติชัยทิตาธรรับบทเจจ๋าวิจรุธีรันบุตรรับบทเอกนิพาพรทิติธนการรับบทเบนนพวิทย์ไทยแท้รับบทแม็กกี้ธนายงว่องตระกูลรับบททเนศรุธวิจิตรานนนรับ บทนบดนายสุชาดาภูลพัฒนสุกรับบทพิมพนัน